าครับเอามาเบิ่งทางลงนะครับทางขึ้นทางลงทางเดียวกันนะครับแต่ว่าไอ้มือขึ้นเฮาบ่ได้ทายให้นะครับเพราะว่ามันมืดแท้นะครับแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเบิ่งทางลงนะครับทางขึ้นทางลงทางเดียวกันนะครับแต่ว่าไอ้มือขึ้นเฮาบ่ได้ทายให้นะครับเพราะว่ามันมืดแท้นะครับแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับนะฮะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มันแจ้งนะครับก็เดี๋ยวทายตอนลงให้เบิ่งกันแล้วกันครับว่าไผที่กำลังสิมาหรือว่าคิดสิมานะครับการขึ้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับนะเพราะว่ากลางคืนนี่กลางคืนเท่าเนี่ยด้านข้างไม่เห็นเลยมองด้านข้างไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งนะฮะกล้องอาจจะสั้นในเด้อพี่น้องใส่กล้องหน้ารถนะครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งเส้นทางขึ้นลงของผาชนะใดนะครับผมซึ่งเฮาได้ไปดูไปรับแสงแรกก่อนใครในสยามนะครับไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครับพี่น้องนะโอเคเดี๋ยวเบิ่งเส้นทางขึ้นลงกันครับไปกำลังลงนะครับตอนขึ้นเฮาบ่สามารถบันทึกภาพได้นะครับเพราะว่าอันตรายนะครับเป็นถนนเลนเดียวนะครับพี่น้องเป็นถนนเลนเดียวแล้วก็เปิดรถขึ้นลงเนี่ยเป็นเวลานะครับเส้นทางคดเคี้ยวตามลักษณะภูมิทัศน์ของธรรมชาตินะครับลบต้นไม้เนี่ยลบดีต้นไม้ไปเรื่อยนะครับมีไฟนะครับทางทางมันมีไฟได้พี่น้องเด้อมากลางค่ำเป็นพื้นนี่โอ้แล้วก็ไหลทางก็ไม่มีนะครับนะมีก้อนสิฮอดมือขึ้นนี่ก้อนสิฮอดที่จุดกลางเต็นท์นะมันเป็นมีโค้งหักศอกอยู่โค้งนึงนะครับอันนั้นตะโพเป็นตะยานมันหักศอกไปเลยเอาไปเพราะว่ามันมืดนะครับมันบ่มีแสงสว่างคือใส่ไฟหน้ารถนี่ก็บ่เพียงพอนะฮะต้องค่อยๆไปเป็นไปได้นี่ก็กลุ่มกันไปนะครับ
ไปคันเดียวโดดๆนี่ว่าจุดก็มีน้ำขังนะครับซึ่งเป็นทางน้ำนะครับอันตรายยันมืนยันยังเท่าพี่น้องนะแลนได้เกียร์3นะครับก็มีจังหวะช่วงนึงอาจจะถึงเกียร์4นะแต่ก็เป็นระยะสั้นๆนะครับใส่ความเร็วมาแน่นี่เอาไปอยู่เลยเนาะเพราะมันบ่มีอะไรถ้าวิทย์เส้นขาวไปนี่คือลงคลองตกคลองลองน้ำพอดีนะครับแต่ว่าสั่งกับต้นใหม่นะไปขึ้นลงล่ะโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับจะประมาณนะครับยิ่งเป็นช่วงกลางคืนตอนที่ผมขึ้นไปนี่ต้องใช้สมาธิอย่างสูงนะครับมีลงเนินขึ้นเนินนะครับเนี่ยมันบ่มีไรทางให้เฮาระวังนะครับก็ลุดก็ลุดเลยนะครับมีตะไคร่น้ำนะครับเลยระวังโอ้เป็นคลองน้ำน้ำบุญซีอยู่มองนี้ให้บังมองเขาหลอกไปน้ำบุญแบบอยู่ว่าน้ำบุญน้ำพุทธน้ำพุทธขึ้นมาอยู่มองเขาหลอกไปจะมันมีน้ำต้นพักเมฆพื้นที่ต้นใหญ่ๆเลยเหรอใหญ่จับตะไคร่ปีเลยนะ
อิตเวล่านี่มีรถสวนนะครับเพราะว่าเปิดเขาเปิดออกเป็นเวล่าเนี่ยครับพักมองพักมองกับซิมี่จุดนะครับให้รถแวร์กันนี่แหละจังหวะที่แบบว่าวิ่งสวนกันมาครับนี่เบิ้งที่แล้วพี่น้องรถเส้นขาวไปนี่มียังอ่ะนะว่ามีไรทางเลยเนี่ยเนี่ยโค้งที่แบบมันลงเนินมากครับกาจังหวะบ่ได้นะพี่น้องเนี่ยลูกเต่าแต่มันมีป่ามันลบจังบ่แม่นบ่แม่นนะแต่จะขึ้นอยู่คือลูกเต่าอยู่เนี่ยนะครับสังเกตถนนนะครับสังเกตถนนเบิ่งทางด้วยพี่น้องรถสินค้าไว้นั่นคือลงคลองด้วยพี่น้องมันพอดีทางมันพอดีเลยนะพอดีเนี่ยต้องแนมทางดีๆได้แนมทั้งน่ะเผลอบ่ได้นะครับต้องมีสมาธินะครับแวบตาข้างนึงไว้นี่หินสามเศร้าเศร้าเศร้าก็บ่แม่นเศร้าจังซั่นแหละหินสามสั่นนั่นสั่นหรือเศร้ามั้งค่ะหินเตาชมจันทร์ขั้นนั่นจอดอีกแล้วถ่ายทุกที่ต้องมาที่ร้านห้างเขากับยูไก่เนาะน้ำพื้นหน่อยแต่ว่ากับไก่ก็ห่างทางเข้ามาระยะกี่เมตรนะเอ้ยกี่กิโลนะ19นะ19กิโลนะครับกาซิมีมีที่แวะหลายที่นะครับกาซิมีเตาส้มจันแล้วก็เสาหิน3เท่าแล้วก็มีเสาเฉลียงคูแล้วก็อันนั้นต้องแวะเข้าไปเลิกได้ยังหน่อยแต่ว่าขาออกมาก็ซิมีเสาเฉลียงพยาขุดนะครับซึ่งเข้าวัดเด็กแวะเนาะวัดเด็กแวะแล้วก็ลุดออกจากนี้ไปกับสิมีวัดถ้ำปาฏิหาริย์วัดถ้ำมืดนะครับซึ่งมีประวัติยาวนานนะครับไปเสิร์ชดูใน Google ได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับเขาไปเสิร์ชหากันแล้วกันครับวัดถ้ำมืดนะครับวัดถ้ำปฏิหารนะครับผมเนี่ยพวกนี้เป็นผักสูงๆเนี่ยแม่นบ่เห็นเลยแม่นแบบมากลางคืนน่ะมันอันนี้คือน้ำไหลแห้งไงบ่เห็ดต้นผักเล็กบ่เห็ดขอบบ่เห็ดหยังเลยกินได้อันตรายนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับไปมันมาเดินพี่น้องเด้อนะด้วยความเป็นห่วงจากรัฐประสาทศิลป์ครับผมขับขึ้นมาเหมือนขึ้นอีกอ่ะก็เสียวนะครับแบบนั่งโต้เก่งเลยนะครับมันซึ่งขอบทางมันพอดีสะลึกเกินจะให้ดีก็อยากให้มันยกเว้นเลยแบบแวบเดียวเนี่ยแวบเดียวเลยเส้นขาวไปเนี่ยเรียบร้อยนะครับผ่านเลยครับว่าสิเป็นจังหวะเหลี่ยวหรือว่าอีหยังก็ตามแต่เหมือนช่วงจังหวะโค้งๆนะครับเนี่ยก็ยังมีน้ำขังอยู่ด้วยนะน้ำจังสีก็มีป๋าคือกันแหละมีเนี่ยตรงนี้นะครับช่วงที่คิดว่ามันกำลังเฮากำลังทำความเร็วได้เหยียบพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันบ่แม่นนะครับมันเป็นเนินหรือว่ามันเป็นแบบเป็นข่อยลงไปนะครับมันก็สิแบบเฮาเนี่ยบ่เห็นเนาะมันก็เป็นเหมือนกับโค้งจังซี่ครับอันตรายนะครับเฮาคิดว่ามันไปแบบเส้นตรงไปบ่แม่นนะครับ
ปปิดโน่นไปปุ๊บเป็นโขงอันนี้เนาะแอมบ่เห็นเลยเออเนี่ยแอมบ่เห็นเลยคือขึ้นเนินมาเสียปั๊บนี่ว่าแต่มันตรงไปเลยบ่แม่นครับขึ้นเนินมาปุ๊บเป็นโขงโขงหักศอกจังซี่มันก็เลยแบบอันตรายนะครับเขาเคยไปแสงหมองนึงทางคล้ายๆจังซี่ที่ว่าแม่ปากไปมาน้ำค่อยมาน้ำค่อยมันบ่ได้เป็นทางจังซี่มันเป็นทางดินทางดินบ่แม่นทางหินก็มีอันนั้นน่ะไอ้เดี๋ยวก่อนก้อนกีดน่ะซิกแซกเพิ่นบ่ซิกแซกศึกษาข้อมูลนะครับตั้มเพจได้นะครับตั้มเพจไอ้ผาชนะใดด้วยพี่น้องด้วยเวลาเปิดมันมีเวลาเปิดเวลาปิดเวลาขึ้นนะครับเพื่ออยากมากางเต็นท์ครับทะเลหมอกมันอยู่ไสก่อนใช่ยาบูไปไสก่อนทะเลหมอกนี่มีหมดแล้วถ้ามีสูงสูงวิทย์ว่าแม่เนี่ยตีโขงขึ้นเนินมาตีโขงเนี่ยโขงแล้วโขงอีกกันแปลว่าขึ้นเนินเพราะแง่เป็นเนาะเพราะว่ากะขามันตรงไปกับกะไข่นะแต่อันนี้มันขึ้นเนินลงมาปุ๊บหักสองเลยยิ้มมีแต่ยิ้มงามๆ
างกับวัดปฏิหารเหมือนกันโอเคเหรอไหมเป็นทางสองเป็นทางแบบเข้าคีได้สบายแล้วมันบ่อันตรายแบบนี้เสียวอีเลยเสียวค่อยเสียวอีเลยมันเกิดเป็นตะยางเออมันแบบขอบพอดีแล้วมันเพราะว่าลายทางมันโมเดลเสมอกันก็ผื่นนะแม้มันเป็นพักลงไปอีกแม้มันสั่นลงไปเลยเนี่ยนี่เอาพี่น้อง19กิโลนะครับ19กิโลปกติใส่เวลาอยู่คันยางผมขับปกติเลยนะก็สิประมาณอยู่7นาทีหอดป่ะบ่อันนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ออกด้านนอกแล้วครับวิทย์ป้อมเมื่อกี้ออกด้านนอกก็คือโอเคเนี่ยฝั่งขวามือนี่เป็นวัดปฏิหารนะครับ